คลิปนี้นะครับแอดมีข่าวของน้องแบมแบมมาอัปเดตเยอะเลยฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น้องแบมแบมเขาได้มาคอลทรายพูดคุยกับแฟนๆที่โชคดีนะครับซึ่งพวกเขาก็น่ารักมากๆเลยนะฮะเอาคลิปที่ได้คุยกับน้องมาฝากให้แฟนๆทุกคนได้ฟังกันรวมถึงยังมีการสปอยถึงงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณประภาวินีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับในการคอลทรายคุยกับน้องแบมแบมมีหลายโมเมนต์มากๆเลยนะฮะที่ให้พวกเราเนี่ยได้รับข่าวสารจากน้องแบมแบมถึงงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นท่านนี้นะครับได้ถามเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมที่เหลือว่าจะไปประเทศอะไรบ้างเพราะว่าพี่เขามีความตั้งใจมากๆจริงๆครับที่จะตามไปดูน้องแบมแบมในทุกๆที่ที่จัดทั่วโลกเลยฮะทางด้านน้องแบมแบมเขาก็เลยบอกว่าทัวร์ครั้งนี้จะไม่ได้จบแค่เพียงช่วงต้นปีของ2024นะแต่ว่าทัวร์ครั้งนี้เนี่ยจะลากยาวไปถึงกลางปี2024เลยทีเดียวจากที่ฟังนี้นะครับแอดว่าไม่ต่ำกว่า20ประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอนเลยครับมันมีแอนมอร์นะพี่รอก่อนไม่เป็นไรแอนมอร์ก็เรื่องของแอนมอร์แต่ว่าตอนนี้5ประเทศนี้พี่ก็จะต้องไปให้ได้โอเคแล้วจริงผมทัวร์ได้เลยครับถึงปีหน้ากลางปีเลยครับโอเคได้เลยหรืออย่างท่านนี้นะฮะที่ได้คุยกับน้องแบมแบมน้องแบมแบมเขาก็ได้บอกว่าคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในวันที่28ตุลาคมนี้ถ้าตามเว็บไซต์เลยนะสถานที่จัดงานเนี่ยเขาจะลงไว้ว่ารองรับได้แค่ 15,000 คนแต่ถ้านับกับบัตรยืนด้วยแล้วเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วก็น่าจะรองรับได้สูงถึง 25,000 คนเลยทีเดียวโอ้โหยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆเลยนะครับครับผมขออันนาวส์เรื่องนึงได้ไหมครับอยากจะบอกทุกคนว่าคอนที่ไทยอะครับผมสถานที่อะเวลาเข้าไปดูในเว็บไซต์มันบอกว่า 15,000 คนนะผมแต่ว่าอันนั้นไม่รวม standing นะครับถ้าเกิดรวม standing มันจะประมาณ 25,000 ซึ่งแอบเยอะอยู่เพราะฉะนั้นคือ แบบกังวลใช่ไหมไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแม่ดูไม่ได้ไม่ได้กังวลครับไม่ได้กังวลครับไม่เห็นคนบอกว่าแบบไอ้แบบมันน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่คุณแม่ก็กลัวว่าสงครามการกดบัตรไงลูกก็แบบนั่นแหละไม่ต้องกลัวได้พร้อมรอนะครับได้ครับเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับผมเจอกันเกาหลีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็ท่านนี้นะครับเขาก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโชว์ของน้องแบมแบมว่าโชว์ออกมาจะเป็นอย่างไรทางด้านน้องนะครับก็ได้บอกว่าจะพยายามไม่ให้เหมือนกับคนอื่นจะเป็นโชว์ในรูปแบบของน้องเองที่เน้นโชว์เต็มที่ไม่ใช่แค่โชว์ไปแล้วก็คุยไปพร้อมกับได้บอกเสริมด้วยนะครับว่าจากเวลาที่โชว์ในเว็บไซต์บอกไว้ว่า110นาทีแต่น้องแบมแบมก็บอกนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเกินเวลาไปเยอะพอสมควรเลย เป็นไงตื่นเต้นไหมทัวร์เอาจริงตื่นเต้นไหมก็ไม่ค่อยนะครับแหมกดดันมากกว่าผมกดดันทำไมก็เป็นช่วงเตรียมตัวไงมันก็แบบเตรียมโชว์เตรียมอะไรเงี้ยไม่รู้แบบทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าโอ้ยชอบอยู่แล้วคอนเสิร์ตแรกของผมอะไรเงี้ยใช่คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกผมก็แบบดูของเมมเบอร์ว่าแบบเมมเบอร์คนอื่นเขาจัดคอนเสิร์ตกันยังไงอะไรเงี้ยก็นั่งดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะโชว์อ่ะผมมั่นใจนะมั่นใจรอดูก็ไม่รู้จะชอบหรือเปล่าว่ามันอาจจะแบบคอนเสิร์ตมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผมอาจจะแหวกแนวนิดนึงอ๋อไม่เป็นไรเป็นแนวแฟนตาซีหรอหรือว่าแนวอะไรอ่ะไม่ครับหมายถึงแบบว่าแบบมันไม่ได้แบบโชว์แล้วก็แบบพูดแล้วก็แบบโชว์พูดมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นนะครับผมแล้วเป็นแบบไหนสปอยหน่อยนิดนึงไม่ได้ไม่หลงกลด้วยบอกแค่นี้ได้ครับแทบจะไม่มีพูดเลยครับผมโอ้แสดงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลอดเลยใช่ไหม
เอาให้มันแล้วก็จบไปเลยโอ้ยเราก็เจอกันแป๊บเดียวดิไม่แป๊บผมไม่แต่ได้ดูเวลาแล้วน่าจะเลย110นาทีเยอะเยอะเลยกว่าที่ announce ไปเยอะเลยครับมามีจะพาดูอะไรในคอมเมนต์ที่เสร็จแล้วจริงๆคอนเสิร์ตหรออยากเขาเรียกอะไรอยากดูอะไรก็อยากดูน้องแบมนั่นแหละจะอยากดูอะไรอ่ะไปก็คืออยากดูน้องแบมแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าที่ไทยอ่ะน้องแบมจะเริ่มเปิดขายบัตรเมื่อไหร่อันนี้มีแฟนคลับฝากถามว่าจะเริ่มเปิดขายบัตรประมาณช่วงไหนเขาจะได้เตรียมตัวกันก็น่าจะน่าตามไปนะครับตอนนี้เกาหลีเปิดแล้วมาเก๊ากำลังจะเปิดมาเก๊าเสร็จก็ตามในลิสต์ที่มันมาใช่ครับน่าจะประมาณล่วงหน้าก่อนเดือนนึงได้ไหมประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นครับแล้วอาจจะเร็วกว่านี้ด้วยก็ได้อืมโอเคจะได้บอกเขาแล้วว่ามันจะมีอากาบงเบอร์อันนี้เวอร์สพอได้ฟังน้องบอกแบบนี้แล้วนะครับก็อดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆฮะที่เราจะได้ดูคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในชีวิตของน้องแบมแบมแอดเชื่อมั่นนะครับว่าจะต้องเป็นงานคอนเสิร์ตที่ดีงานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตที่แอดได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้และก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับที่ได้บันทึกมาให้พวกเราได้รับรู้ข่าวสารของน้องแบมแบมกันนั่นเองสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ